ค่ะทำไมดีเลย์คะคะก็นึกว่า3 2 1แล้วเนี่ยคือเพิ่งจะกดไงก็เข้ากดไปก่อนแล้วก็มันเป็นวัยอ่ะเป็นวัยอะไรที่เราต้องทําตามผู้ใหญ่นิดนึงผู้ใหญ่ไปก่อนผู้ใหญ่คือใครใครเริ่มก่อนนะคนนั้นพูดออกมาได้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณนันยา News Room ค่ะ News Room กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ของสำนักข่าวไทยนะเราทำงานที่นี่เพื่อที่จะผลิตข่าวไม่ว่าจะภาคไหนภาคเช้าภาคไนท์สปีดเที่ยงและค่ำทับข่าวด้วยอยู่ห้องนี้นะห้องนี้ก็โม่ข่าวกันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงโรงงานอุตสาหกรรมค่ะโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนนี้เราวิ่งเลยนะฮะเราวิ่งเข้าไปก็ตกใจเพราะมีทีวีหลายจอเกินเข้าไปดูเรียกโรงงานนรกไม่ใช่อธิบายให้ฟังก่อนที่แม่อธิบายรีไลท์เขาจะทำงานกันห้องนี้ถูกไหมข่าวทุกอย่างก็อยู่ในถังข่าวพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็มันให้การก็จะเลือกข่าวว่าจะใช้ข่าวอะไรที่เด่นรีดนำหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะตรงนี้พอผลิตเสร็จจากตรงนี้ก็ส่งไปยังที่ห้องตัดต่อทางสายมือนี้อ่ะเดินตามมานะคะมันเป็นธรรมชาติของห้องข่าวนะคะจะมาอะไรแบบเนี้ยเรียบร้อยไม่ได้นะคะนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่พนักงานตัดต่อของเราจะอยู่ที่นี่คือตัดต่อโปรดิวซ์ก็อยู่นี่ส่วนใหญ่พนักงานเราเนี่ยมือรางวัลทั้งนั้นถูกมั้ยไม่มีสนใจเราเลยหรอไม่มีใครสนใจเราเลยคนตั้งใจทำงานกันหมดคนนี้โปรดิวเซอร์เฮลมีปี๊ดนะคะเคยเห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้ามั้ยเฮลมีปี๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยขายของนิดนึงเฮลมีปี๊ดอ๋อคอลัมน์เฮลมีปี๊ดนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงของคุณจำปูรัชนีนะครับผู้ข่าวสวัสดิ์เป็นข่าวช่วยชาวบ้านนะครับผมน้ำไม่ไหลไฟไม่มาประปาไม่มีติดต่อมาได้เลยนะครับผมช่วยได้ทันทีครับผมสามารถโทรศัพท์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์จะไม่ได้เลยครับจะพร้อมฮะจะพร้อมอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนนะคะเนี่ยมาสดๆแจ้งล่วงหน้านะผมจะได้แบบว่าเตรียมการให้ดีกว่านี้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับสามารถโทรมาร้องเรียนได้เลยนะครับที่087762-2299นะครับอีกรอบได้ทุกเรื่อง087-876-2299ไม่เป็นไรย้อนกลับไปดูก็ได้นะ087-762-2299ครับหรือในช่องทาง Facebook ไลน์ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้ Help Me Beat นะครับผมคำว่า Help Me Beat นั่นแหละครับเขาจะไปช่วยคุณถึงที่ได้ไหมคะทันทีครับถึงที่เลยครับช่วงเต็มก็บอกได้ครับได้เลยครับไม่มีตังค์ช่วยได้ปะตัวใครตัวมันก่อนเลยได้ไงไม่ครับตอนนี้เราก็จะแนะนำให้ไปกู้กับธนาคารของรัฐโครงการของท่านนายกมาแล้วนะครับ50,000 บาทถ้าเป็นเกษตรกรนะฮะก็ไปกู้ที่ธ.ก.ส.ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปให้ไปที่แบงก์ออมสินหลักฐานมีแค่แบบประชาชนใบเดียวก็สามารถกู้ได้ครับโปรดิวส์คนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าจอร์จโซรอสของธ.ก.ส.เจ้าพ่อการเงินนะปรึกษาได้เรื่องนี้เขาอธิบายได้ไหมว่าอุปกรณ์ตัดต่อเราเนี่ยอลังการงานสร้างเลิศขนาดไหนพอดีวันนี้ดูแผนที่อันนี้ขออนุญาตนี่ใครขออีกหน่อยนะฮะใครขอเลยมีคนร้องมาว่าที่หน้าโรงเรียนบ้านบัวมนเนี่ยไม่มีสะพานลอยเด็กข้ามถนนลำบากมากคืนนี้เราการที่เราจะเข้าไปดูพื้นที่ก็จะใช้ Google Map เนี่ยเขาช่วยไปดูว่าสภาพถนนเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีสะพานลอยจริงๆหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับผมแล้วเราก็จะได้ไปติดต่อที่สำนักงานเขตเราก็จะดูว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขตอะไรแล้วก็ติดต่อว่าเอ๊ะทำไมไม่มีสะพานลอยถ้าจะไม่มีสะพานลอยเนี่ยเป็นทางม้าลายได้ไหมเพราะเป็นหน้าโรงเรียนเพื่อจะบรรเทาอุบัติเหตุเพราะว่ามีชาวบ้านโทรแจ้งมาเราจะได้รู้เรื่องนี้จะมีสะพานมาป่ะเนี่ยก็ประมาณนั้นครับผมรายการนี้ดีจริงๆค่ะคือมีการทำข้อมูลวงจรถูกต้องแล้วก็ไปติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะเวลาหมดเอาเรื่องข่าวก่อนเรื่องข่าวก่อนเรื่องข่าวก่อนครับผมอันนี้ก็มาข่าวค่ำครับผมอันนี้ข่าวกีฬาข่าวกีฬาครับผมข่าวกีฬาเสร็จแล้วครับผมไปไหนโยนเข้าไปในก็จะวิธีการคือหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโยนเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์กลางซึ่งจะมีอยู่ในระบบซึ่งภาพที่ตัดเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับก็จะถูกส่งไปที่ถังกลางเพื่อรอออกอากาศซึ่งก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆไล่มาทุกเบรกข่าวทุกเบรกก็จะมีอยู่ตั้งแต่ข่าวภาคค่ำอย่างนี้ข่าวภาคค่ำก็จะมีข่าวทุกเบรกข่าวภาคค่ำก็จะมีชื่อข่าววันนี้นะฮะข่าววันนี้ก็มีข่าวกระโดดน้ำซึ่งผมไม่รู้ว่าใครกระโดดมีผู้ชายคนหนึ่งไปกระโดดน้ำนั่นแหละที่สะพานแขวนนั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูที่เดียวข่าวจะเข้าแล้วแล้วพออันนี้เข้าไปเนี่ยทางโปรดิวเซอร์ทางทีมงานข่าวค่ำเนี่ยก็จะไปดึงภาพแต่ข้างบนมีจะไปออกอากาศออกอากาศได้เห็นทางทีวีได้ใช่ขอบคุณเป๊ะๆนะเพราะเดี๋ยวจะกินเวลาข่าวเราไม่คนอื่นคือบอกเลยว่าของเรากำลังทำงานอยู่แต่ว่าทุกคนแบบว่ามือรางวัลทั้งนั้นนี่นะ
ะก็ต้องคอยแข่งกับเวลาค่ะกระบวนการผลิตเนาะเข้าทุ่มนึงใช่ไหมคะตอนนี้คือมือสั่นเลยไม่กล้าคุยกับใครไม่ทันเพราะจะไล่ใช่ไหมค่ะมาดูแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้ที่บอกไปแล้วคืออาจจะแบบว่าไม่มีใครสนใจเราเลยนะเพราะว่าก็ทำงานกันอยู่เพราะว่ากำลังยุ่งสองหนุ่มไกลๆอยากจะให้เห็นสองหนุ่มไกลๆคนนั้นนี่คือคู่บุญบารมีเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะโปรดิวเซอร์มีอยู่2คนในสำนักข่าวไทยนะโปรดิวเซอร์บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะทำงานช่วงนี้เรากำลังยุ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นจิ๊บอย่าบางยังไงก็ต้องแบบว่าโปรโมทนิดนึงดูนิดนึงว่าอุปกรณ์เพียบอ่ะโอเคนั่งหลังโปรดิวเซอร์จัดให้ค่ะวันนี้ข่าวอะไรกันบ้างที่พี่แหม่มจะมาแซ่บให้กับบรรดาคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะพี่ก็วันนี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีท่านไปที่นครพนมแต่จริงๆแล้วแบบคนก็สงสัยนะไปทำไมนครพนมพี่คะไปแก้ไขบริหารจัดการปัญหาให้ประชาชนค่ะไปทุกพื้นที่ค่ะคือคุยแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ก็มีคุยกับคนไม่มีกี่คนใช่ไหมสองสามจังหวัดคือไม่ต้องถึงมือนายกก็ได้แต่ถ้าเกิดจะไปดูไหมคือการลงพื้นที่เนี่ยทำให้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกไงว่านายกมาแล้วนะแต่วันนี้ที่นายกไปกับคนสนใจก็คือนายกไหว้หลายพระธาตุพระธาตุต่างๆก็จะมีนัยยะและที่มานะจ๊ะจ้าเนี่ยสำหรับอนัญญาสักอย่างนึงนะคะเดี๋ยวจะไปค้นข้อมูลมาให้รับรองว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดวันอะไรทำไมถึงได้ไปวัดพระธาตุพนมเดี๋ยวรู้กันนะมีเชื่อความเชื่อกันอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเอ้ยที่ไม่รู้เลยว่าคนเราเนี่ยต้องไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดหรือพระธาตุประจำวันเกิดเห็นไหมเหมือนจะไปดอยสุเทพค่ะแล้วก็เรื่องของนายกเรื่องนึงเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของวันนี้พลเอกประวิตรท่านตอบคำถามมากมายหลายเรื่องบางนิดบางหน่อยไม่เป็นไรหรอกที่ข้างหลังท่านตอบคำถามมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกติเรือดำน้ำเรือดำน้ำเรื่องของคุณวีระสมความคิดค่ะนะแล้วก็มีแต่ละเรื่องแซ่บๆเลยนะคะแซ่บมากมายส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นประเด็นของผอ.สำนักพุทธนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้เรื่องไหมก็ได้เรื่องค่ะแหมไปคุยขนาดนี้ไม่ได้เรื่องได้ยังไงต้องได้เรื่องกลับมาค่ะแต่ได้เรื่องเนี่ยก็คือไม่ได้เจ้าวาดคนนอกนะฮะได้เรื่องแบบนะก็ได้เรื่องได้เราไว้ฐานที่เข้าใจไปดูเรื่องพระธาตุพนมก่อนเป็นพันธารกิจนายกรัฐมนตรีที่พระว่าจังหวัดพนมไปนะคะมันเป็นเรื่องร้อนๆมากันตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยนะคะคุณอนัญญาค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะขึ้นเครื่องลำเลียงพิเศษเครื่องบินลำเลียงพิเศษของกองทัพอากาศเพิ่งซื้อมาใหม่กิ๊กเลยจากรัสเซียโอ้โหมีประเด็นเลยทำไมนายกใช้เครื่องบินของรัฐโอ้โหทำไมนายกเนี่ยใช้เครื่องบินใหม่แบบนี้ของกองทัพด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งจะทำไมใช้ไม่ได้ไม่เข้าใจอธิบายหน่อยอาจจะเป็นเพราะนายกทหารเหรอถึงได้ใช้แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพอากาศออกมาชี้แจงนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถใช้เครื่องบินของกองทัพซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้อยู่แล้วลำอยู่แล้วซึ่งผ่านที่ผ่านมาเองเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ใช้เครื่องบินของกองทัพมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีก็ใช้รัฐมนตรีกระทรวงใช้ตลอดก็บอกว่าติดใจเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องซูเปอร์เจ็ต100เป็นเครื่องบินลำเลียงที่ซื้อมาจากรัสเซียแล้วแบบใหม่แกะกล่องมากๆนะคะหลังจากแลนดิ้งที่นครพนมปุ๊บนะคะนายกก็มุ่งหน้าไปจุดแรกนะคะที่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่อยู่ที่เรนูนครโอ้โหจุดนี้มีเรื่องราวหลากหลายมากคน 3,000 คนใช่ไหมโอ้ยมารอต้อนรับเยอะขนาดนั้นไม่ได้หมายใช่ไหมคะไม่มาไม่ได้ใช่ไหมนัดไม่ได้นัดมั้งคุณเป็นพันบอกไม่ได้นัดสิมาเพราะว่ามาวิจัยวันนั้นอนัญญาตลกแล้วจะเข้าใกล้นายกรัฐมนตรีทั้งทีนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เข้ามาได้เขาต้องมีการแจ้งชื่อล่วงหน้าก่อนมาตรการและความปลอดภัยตรวจสอบตรวจเช็คคุณต้องเช็คก่อนต้องรู้เบื้องต้นหนึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะดินแดนคนเสื้อแดงต้องยอมรับค่ะมีเสื้อแดงบางคนเขาบอกโอ้ยมาถึงนครพนมเลยเหรอเดินทางนี่ไม่ธรรมดานะถ้าไปรถนี่9ชั่วโมงเลยนะปองดองและอีกอย่างนึงคุณสาวเรนูนครวันนี้นายกออกปากชมเลยฮะสวยนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่ชุดภูไทยกันมาแบบเกือบทั้งหมดเลยอ่ะผู้หญิงอ่ะเขามีรำภูไทยให้นายกดูด้วยใช่พี่และหนูยังอยากจะรู้ว่าเขาไปแต่งหน้าทำผมมาร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะเบ้าเดียวกันหมดเลยอ่ะคิ้วตาผมอาจจะมีหน้ากากเปล่าหน้ากากถึงเวลาก็น่าจะแปะแล้วก็ใส่ไปเลยแต่สวยจริงสวยจริงถ้าเกิดว่าย้อนไปดูภาพข่าวนะตอนที่นั่งเนี่ยคือสาวเรนูนครแบบขนาดอายุเยอะแล้วยังดูปังอยู่เลยอ่ะยังดูสวยอ่ะอุ้ยอะไรหล่นไม่กันนี่พูดความจริงไงเนี่ยผม
แต่ไปเรียนนครเสร็จแล้วไปไหนต่อก็นี่แหละค่ะไปเรียนนครนี่ก็มีเรื่องฮาๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จุดที่สองเนี่ยพี่แหม่มจะขยายความเรื่องนี้นะคะแต่ว่าฉันเอาเรื่องของสาระกันก่อนนะคะคือนายกเนี่ยไปพบปะประชาชนนะมีแบบว่าไปคุยกับเด็กๆไปเป่าคงเป่าแคนด้วยนะนิ้วเนี่ยกระดิกเหมือนเป่าเองเป็นเลยนะชาวบ้านนะคะเขาก็มอบแคนให้นายกรัฐมนตรีนะแล้วก็บอกถ้านายกลองเป่าแคนดูสินายกก็เป่าพอเป่าปุ๊บเนี่ยเป็นเพลงไหมพี่จะเป็นเพลงได้ไงแค่เอาลมเข้าลมออกนั่นแหละนายกบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปซ้อมก่อนนะอย่างนั้นเลยแล้วก็เอาแคนกลับบ้านไปนะจ๊ะเป็นของที่ระลึกนะแล้วก็อีกจุดนึงที่ไปเนี่ยนะคะไปไหว้พระธาตุพนมนี่จุดนี้แหละค่ะอยากจะอธิบายให้ฟังว่าโอ้โหนายกเนี่ยใช้รายละเอียดในการที่จะไปนมัสการเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมก่อนนะคะแล้วก็ไปสักการะหอพระแก้วนะคะแล้วก็สักการะพระธาตุพนมก่อนที่จะทำพิธีห่มพระธาตุแล้วก็เยี่ยมชมพระธาตุด้านในนะผ้าที่เอาไปห่อพระธาตุอ่ะพี่ห่มพระธาตุขออภัยค่ะห่มพระธาตุเนี่ยเขียนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ฟอนต์แบบฟอนต์130เห็นจะได้คือถ้าดูวิธีการเขียนแล้วผมไม่น่าจะเขียนได้เป๊ะขนาดนั้นนึกถึงแบบว่าเด็กๆเรียนเขียนภาษาไทยมีเส้นประให้ลากตามอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วใหญ่มากอ่ะพี่แหม่มแบบเฉพาะเลยใช่ไหมว่าคือห้ามห่มใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วพระธาตุพนมที่ไปดูเนื่องจากว่าเขาจะเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกถูกไหมแต่ว่ามันก็มีนะจุดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องพระธาตุพนมเพราะว่าที่ไปก็ถามว่ามันก็เป็นประเด็นที่ไปดูแลคนในพื้นที่ก็โอเคอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือก็ไปเซิร์ชดูนายกเนี่ยเกิด21มีนาคม2497ค่ะตรงกับปีมะเสงและวันอาทิตย์งูใหญ่มะเสงงูเล็กงูเล็กคือมันก็มีตำนานไงเพราะว่าพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุที่พญานาคมาดูแลปกปักรักษาเพราะฉะนั้นงูใหญ่ยังปกปักรักษางูเล็กก็ต้องไปไหว้สักการะสิใช่ไหมแล้วก็มีคือคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องไปไหว้พระธาตุพนมแสดงว่าท่านก็คงจะหามาก่อนแหละท่านก็บอกโอ้ยท่านก็อย่างพี่อย่าลืมนะว่าทั้งพลเอกประวิตรทั้งพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยคือชอบเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช่ท่านก็เชื่อและศรัทธาคือมีหลายวัดท่านจะไปดูไปกราบสักการะมาตลอดไปแล้วยังคะอันนั้นยาเขาเคยไปมาแล้ววัดพระธาตุพนมพระธาตุพนมไม่เคยไปมาแล้วไม่ใช่เกิดวันพฤหัสไปทำไปไหนอ่ะคือวันจันทร์ไม่ขออภัยวันอาทิตย์ไปพระธาตุพนมใช่ไหมไปนครพนมไหว้ได้ครบทั้ง7วันวันจันทร์พระธาตุเรนูวันอังคารพระธาตุศรีคุณวันพุธพระธาตุมหาชัยวันพฤหัสพระธาตุประสิทธิ์นะที่ไหนอ่ะที่อยู่ในนครพนมเหมือนกันไปนครพนมจะบอกว่าเกิดวันพฤหัสเหรอพฤหัสจ้ะนะแล้ววันศุกร์ต้องไปไหว้พระธาตุท่าอุเทนส่วนวันเสาร์ไปไหว้พระธาตุนครซึ่งนายกก็ไปไหว้มาเหมือนกันใช่นายกเนี่ยไปไหว้พระธาตุพนมมาก่อนเพราะว่าพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุที่เกิดประจำวันอาทิตย์แล้วพระธาตุพนมเนี่ยก็มีเรื่องเล่ามีตำนานที่คนนครพนมหรือว่าคนที่อยู่ริมโขงเนี่ยเขาจะรู้กันดีเนื่องจากริมโขงเนี่ยแม่น้ำโขงถูกไหมก็เป็นมีตำนานพญานาคแล้วก็พระธาตุพนมเขาบอกว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอุรังคธาตุคือส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าเอามารักษาไว้ที่นั่นหลวงปู่คำพันธ์ท่านเล่าอันนี้ไปเซิร์ชมาดูเลยนะบอกว่าที่พญานาคเจ็ดตนเนี่ยมาดูแลรักษาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระธาตุพนมจะมีเทพพญดาดูอยู่และปรากฏว่าเทพพญดานี่อะไรรู้ไหมปรากฏว่าเหมือนกับว่าไปทำผิดไม่ใช่รับสินบนไปกินของเส้นเทพยดายังรับสินบนอีกเหรอถูกไหมพญานาคก็เลยต้องมาดูแลปกปักรักษาเพราะว่าพญานาคบอกว่าถ้าจะสักการะหรือไหว้พญานาคขอน้ำถ้วยเดียวก็พอนั่นแหละเขาก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าที่เนี่ยไหว้อนันยาแทนได้ไหมเพราะดูขลังเกินได้ไหมรู้สึกไหมด้วยรู้สึกว่าแบบมีความแบบแผ่กระจายอ่ะเด็กๆเราพาเอาติดอย่าไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องศึกษาก็เราอยากรู้เรื่องอย่างนี้มันตรงจริตแล้วบอกว่าคือที่พระธาตุเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะมีพิธีสัตนาคารำลึกทำทุกปีก่อนออกพรรษาเพราะเชื่อว่าพญานาคจะขึ้นมาไงก็เป็นการรำลึกถึงพญานาคถูกไหมนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าบางปีเนี่ยจะมีแสงพวยพุ่งมาจากองค์พระธาตุก็บางดาช่างภาพเขาจะไปคอยถ่ายพุ่งถ่ายภาพกันเห็นกันทุกปีนะจ๊ะคือคนที่แถวคนแถวนั้นน่ะทั้งลาวแล้วก็คนนครพนมหรือว่าคนทางอีสานเขาจะนับถือเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยทีเดียวพี่แล้วเวลาภาพมุมสูงตอนกลางคืนเข้าพรรษาออกพรรษานี่สวยมากจะสวยมากเวลาเขามาเวียนเทียนกันฉันเคยไปแต่ไปที่หนองคายนะ
พลพิสัยตอนนั้นน่ะเป็นนอนเอาเสื่อปลอกตัวนอนปูเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเพื่อนเต็มเลยนอนกันเต็มไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาทำอะไรไปดูพญานงพญานาคกันด้วยป่ะนักไงว่าวันนี้มีเท่าไหร่ไม่งั้นเขาจะทำนี่เหรอองค์พญาศรีสัตตนาคราชที่จะทำเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมเป็นจุดที่ให้คนมาท่องเที่ยวกันนายกก็ไปที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่นี่นายกไปสักการะกราบไหว้ด้วยนะคะเรียกได้ว่านี่ไปแล้วก็ต้องไปถึงจุดนี้นี่แอบให้ดูนี่นะคะนายกไปกราบไหว้จุดนี้เรียกอะไรนะพี่อีกทีนี้พญาศรีสัตตนาคราชพญาศรีสัตตนาคราชคือเขาจะมีนะจะมีบวงสวงพิธีบวงสวงใหญ่9วัน9คืนใครสนใจไปเลย 9-18 กันยายนนี้ค่ะส่วนเลขทะเบียนท่านนายกรัฐมนตรีบอกไว้หน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รักกันไม่บอกกันนะคะเห็นว่านายกบอกว่าอย่ามาบอกนะว่าผมบอกแต่ผมบอกให้เลยนะวันนี้ผมนั่งทะเบียนมีคนเงียบหูฟังด้วยแถวเนี้ยเลข7มาค่ะ7มาเครื่องบินก็บอกว่าเห็นว่ามีตัวเดียวเองหรอเครื่องบินน่ะเลขอะไรที่เป็นเรื่องอ่ะเดี๋ยวนะมีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูเครื่องบินนิดนึงเมาไปก่อนเดี๋ยวขอหาแล้วมีเลขเดียวอย่างนี้ไปยากอ่ะเนี่ยก็7มาไง7มาก็วิ่งไง7มาแล้วก็เหนื่อยเลยอ่ะ7ทุก7ก็นี่ไงพระธาตุพนมนายกรัฐมนตรีอายุเท่าไหร่อ่ะเพิ่งจะครบอายุ63ท่านนายกเกิดปี2497อันนี้ไปเซิร์ชมานะจ๊ะแล้วก็ไปดูปฏิทิน100ปีด้วยว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ใช้เงินเยอะจากเรื่องของท่านนายกเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วเป็นเรื่องลุงป้อมดีกว่าบิ๊กป้อมเพราะว่านายกไม่อยู่ไงบิ๊กป้อมเลยรับทุกเรื่องใช่มั้ยจิ๊บใช่ก็รับกันหมดอ่ะค่ะรับหนักมากเพราะว่าเกี่ยวเนื่องมาจากคุณศรีสุวรรณจันยาเลยที่ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินถูกไหมเล่าไปนะคือแบบว่าคนดูก็ดูไปนะให้ดูอะไรก็อยากจะรู้ว่าดูอะไรเราก็ไม่เห็นด้วยทะเบียนรถเนี่ยช่วยบอกให้เห็นชัดๆหน่อยสิเนี่ยหน่อยให้ดูว่าเป็นรถคันนี้ค่ะตัวเดียวเลยนะคะอ๋อทะเบียนเลข7ถูกไหมใช่ค่ะ7ตัวเดียว7มาเลยค่ะ7มาไม่ใช่7หรือ7อะไรเลยเหรอไม่ใช่เลยตัวเดียวเลยค่ะถ้าไม่ถูกไม่ต้องมาด่ากันนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเล่าสู่กันฟังเฉยๆอ่ะมาเรื่องของพลเอกประวิตรกันบ้างพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรมีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับคุณศรีสุวรรณจันยาเพราะว่าเขาไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรด้วยกับแม่ทัพภาค2เรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ที่ปล่อยให้มีการสร้างคาสิโนที่แถวอุทยานแห่งชาติตาพยาอยู่แถวไหนบุรีรัมย์นั่นเองที่เป็นเรื่องร้อนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราก็ออกมาต่อเนื่องอักษรย่ออักษรย่ออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าพลเอกประวิตรก็พูดเลยเพราะเขาท่านจะไปประชุม GCB อีกที่กัมพูชาวันที่29มีนาแล้ว29มีนาคุณวีระสมความคิดจะไปลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่สร้างคาสิโนด้วยอ้าวพลเอกประวิตรเลยว่าไงรู้ป่ะถ้าเกิดว่าไปแล้วเจออะไรไม่รับผิดชอบนะไม่คุ้มกันนะค่ะถูกจับก็จับไปเกิดปัญหาแก้ไขเอาเองนะแล้วก็ชวนบอกว่าจะไปไม่ล่ะสื่อมวลชนเนี่ยจะไปกับผมหรือจะไปกับวีระเลือกเลยจะต้องเลือกขนาดนั้นน่ะจิ๊บจะเลือกไปกับใครที่จะเป็นประเด็นรักสองคนเลยมันเราจะทำข่าวเราไปทำข่าวเราไปทำข่าวแล้วก็ต้องทั้งสองด้านป่ะในความเป็นจริงแล้วแต่ท่านไปเสียมราชไปคนละที่กันคนละที่กันนั่นแหละแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเรื่องของเรือดำน้ำอีกต่างหากนะเรือดำน้ำซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ค่ะนี่ค่ะก็สงสัยซื้อของบิ๊กซีเลยนะเนี่ยใช่ก็ท่านก็อธิบายนะ3ลำเนี่ย 3.6 หมื่นล้านบาทนะคะ2ลำเนี่ยเขาจะขายลำละ 1.8 หมื่นล้านถ้า3ถ้าเกิดว่าซื้อ3ลำเนี่ยเขาจะลดให้เหลือลำละ 1.2 หมื่นล้านก็อยู่ลดเยอะเนาะนี่ทำอย่างกับซื้อส้มอ่ะใช่ไหม300เลยอย่างนั้นเลยนะนี่ขนาดบอกว่าเรือดำน้ำเลยนะจ้ะแถมมันได้เหรอแต่มันมีข้อแม้ไงพอซื้อไปอ่ะหลงอะไรอะไรก็ต้องไปใช้ของประเทศเขาอยู่ดีใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าคือซื้อให้อย่างนี้แล้วก็ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มเนี้ยเหมือนไม่จบไม่จบเหมือนเราซื้อไม่เหมือนกินส้มนะเหมือนเราซื้อโทรศัพท์ต้องทดลองใช้ก่อนหรือเปล่าขับชั้นเพิ่มซื้อรถยังต้องไปแบบว่าทดลองขับเลยนะเรือดำน้ำทดลองขับได้ไหมอ่ะก็หรอจะไปtest driveต้อง test drive นิดนึงแล้วก็งบที่ซื้อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้งบกลางมาซื้อนะหรือไม่ได้ตั้งงบใหม่อะไรเลยเป็นงบของกองทัพเรือเดิมนั่นแหละนะคะแล้วมันมีประเด็นอีกประเด็นนึงพี่แมมเรื่องแม่ทัพภาค3อ่ะเรื่องแม่ทัพภาค3ก็อันเนื่องมาจากลาหูออโต้ออโต้ถ้าเป็นผมกดออโต้ไปแล้วโอ้ยวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาว่าไม่รับไม่ได้ที่ฉันว่าแล้วนั้นเกิดเหตุการณ์ว่าคุณศรีสุวรรณต้องออกมานะซื้อหวยไม่ถูกเพราะว่าเขาเป็นนักร้องก็ออกมาร้องนะคะร้องบอกว่าอย่างนี้เนี่ยน่าจะผิดนะโดยเฉพาะเรื่องของกฎ
จัดเกณฑ์ระเบียบของทางกลาโหมนะเหมือนไปดูมินนะเป็นเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนหลายต่อหลายอย่างเลยก็ชงเรื่องต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินไปสำรวจตรวจสอบดูซิว่าตกลงแล้วผิดจริงหรือเปล่านะก็คือพอไปร้องเสร็จพลเอกประวิตรท่านบอกว่าที่มาเรียกร้องให้เปิดวงจรปิดเนี่ยนะท่านก็บอกเลยกองทัพภาค3ดำเนินการอยู่แล้ววงจรปิดมีแต่ส่งให้ศาลไปแล้ว อยากได้ไปขอศาลไม่ใช่ว่าไม่เปิดเผย มันเป็นเรื่องของขั้นตอนในการดำเนินการที่จะสืบพยานสอบสวนกันต่อไปถูกไหมก็บอกว่ากลัวว่าจะเสียรูปคดีนั่นเองนะคะว่าจะสามารถเปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้เนี่ยมาเรียกร้องกองทัพไม่ได้นะคะต้องคุยกับตำรวจด้วยแล้วก็ไปถามศาลด้วยนี่ยืนยันกองทัพไม่แทรกแซงคดีนะจ๊ะจ้ะนะมีอะไรอีกไหมเรื่องโกตีที่แบบว่าจากลาวไปเวียดนามไปอยู่ดาวังคารเขามาจากดาวังคารเลยแล้วทำไมมันชัดชัดดาวังคารสัญญาณดีเนาะสามารถไม่ใช่ชัดมากเขาว่ากันว่าดาวังคารเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นคำใบ้อะคำใบ้ของโกตีหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ลาวแหละนะแต่ว่าเป็นบริเวณเป็นลาวอังคารใช่ลาวอังคารหาไม่เจอแล้วที่ตอนแรกหาไว้เนี่ยบอกว่าเป็นไม่เป็นบริเวณที่เขาเหมือนกับรู้กันเองอ่ะพวกว่าอันนี้เขาเรียกว่าดาวอังคารแต่ว่าอยู่ที่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเวียดนามเหรอไปเวียดนามไม่ใช่เหรอจีไม่รู้จะต้องไปตามหานี่ไงโกติเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เมืองลาวใช่ไหมแต่คาดการณ์กันว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปอยู่ที่ชายแดนลาวเวียดนามไปอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งตรงจุดนี้เขาเรียกว่าลาวอังคารลาวอังคารลาวอังคารใช่ใช่ดาวอังคารดาวอังคารเป็นที่รู้กันเนาะก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าไม่ต้องกลัวไปไหนก็ขอความร่วมมือหน่วยงานด้านความมั่นคงขอไล่ตามจับทุกประเทศแหละเอาตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยมันจะง่ายอย่างนั้นหรือพี่แหม่มก็นั่นสิถ้าง่ายอย่างนั้นก็ถ้าง่ายก็คงขอได้หลายคนแล้วก็อยู่เขมรอยู่ลาวกันเยอะแยะไม่เห็นมีใครได้กลับมาสักคนนะดิฉันสรุปปิดท้ายหน่อยกรณี Voice TV นะสรุปแล้วก็หน้าจอมืดดำ7วันเป็น7แล้วไม่ใช่3ตอนแรกแล้วชุดเล็กเนี่ยขอไป3แต่ว่าชุดใหญ่ใจดีแถมให้อีก4ไฟกระพริบให้เลยชุดใหญ่เลยไฟกระพริบอยากได้ไม่ถามด้วยอยากได้ไม่ถามด้วยไม่ต้องถามอย่าถามหยุดนิ่งๆนะเพราะฉะนั้นหลังเที่ยงคืนวันนี้ก็คือ Voice TV ก็คือจอดำแต่ว่าทางนั้นเขาก็ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าเขาจะออกอากาศทางออนไลน์แทนตัวพิธีกรก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าเหตุผลก็มีเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเล่นปีที่ผ่านมากรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ย10กรณีแล้วอะนะคะแล้วก็พยายามจะบอกว่าคุณเคยลง MOU กับทางกองทัพไปแล้วไม่ใช่หรอให้คุณเนี่ยเข้มงวดหน่อยนะกวดขันหน่อยบอก Voice TV เนี่ยแค่เข้มงวดระดับปานกลางนะปกติไม่ได้ต้องเข้มงวดมากกว่านี้นะไม่เลยสำนักข่าวไทยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทำไว้เลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่ธรรมกายนิดนึงวันนี้ทอพสไปแล้วแล้วก็สรุปว่าก็ยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสจากคนนอกมาจ้ะท่านใจดีเนาะท่านก็คนใจดีนะเป็นคนแบบว่าเพราะว่าอ่อนโยนอ่อนละมุนนุ่มนวลอ่ะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีบอกว่าคือไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยให้รักษาการเจ้าอาวาสธรรมกายรูปเดิมนี่แหละทำหน้าที่ต่อไปก่อนแล้วตัวท่านเองเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะเป็นคนลงไปกำกับดูแลไปดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตั้งคนนอกเข้ามาอ้าวศิษยานุศิษย์รับไม่ได้อีกเดี๋ยวพระในวัดอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกอุ้ยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาแบบนี้แล้วกันนะคะก็รออีกทีเขาจะมีการหารือ3ฝ่ายค่ะ DSI วัดและพ.ศ. 31 มีนาคม 14.00 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรเนี่ยก็คงเหมือนเดิมโอ้โหนี่มีรับโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์ค่ะเขาเป็นโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์ตอนสาวห้างนี่แหละนี่เป็นบรรยากาศห้องข่าวค่ะใช่ไหมก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาแบบอย่างต่อเนื่องใช่นะนะคะทักทายทักทายก่อนจบกันค่ะก็วันนี้หลายท่านก็ส่งคุณใกล้ลุงสวัสดีค่ะฝนตกแต่เช้าตรู่เลยใช่วันนี้รถติดโอ้โหแบบสาหัสสาการไม่อยากจะพูดนะคะแล้วก็เชียงใหม่ร้อนขับแลบค่ะโอ้ค่ะรักษาสุขภาพนะคะเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยนะคะบอกชอบข้อมูลแน่นนะคะแน่นมากแน่นมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องทางเรื่องความเชื่อเนี่ยไปทางที่แมปได้เลยนะคะคุณบัวเรียมบอกว่าเกือบจะไม่ได้ดูเวลาที่เยอรมันเปลี่ยนนะคะ มันจะซัมเมอร์ไงเขาต้องแบบปรับเวลาขึ้นมานะนี่นอกจากเรื่องความเชื่อได้เรื่องอินเตอร์ก็ยังได้ด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะรู้ทุกเรื่องเว้นเรื่องตัวเองนะคะรู้หมดเลยนะรู้ใจนะจ๊ะแน่นอนค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้นะคะมีความสุขกันสำหรับอากาศคลื้มคลื้มคลื้มฟ้าคลื้มฝนแบบนี้ชอบนะฮะไม่ชอบไม่เดินทางลำบากเออโอ้ยก็บ้านใกล้ไงเออแล้วนี่นะเขาบอกว่า
ฝนจะตกแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์นะค่ะเพราะนั้นพกร่มก็ชอบอีกอ่ะชอบอ่ะพรุ่งนี้นอนที่นี่ละกันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมาทำงานสายนะหมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนพร้อมกับทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ